สร้างสรรค์ทุกความอร่อยด้วยทีพอตสำหรับใครที่อยากหารายได้เสริมหรือกำลังมองหาสูตรขนมขายสร้างอาชีพวันนี้เรามีเค้กชิฟฟ่อนมะกรูดรสชาติดีเนื้อละมุนมาฝากกันค่ะบอกเลยสูตรนี้ให้เต็ม10ไม่หักสักคะแนนอร่อยจนต้องกลับมาซื้อซ้ำแน่นอนแต่จะมีเคล็ดลับสร้างสรรค์ความอร่อยในการทำอย่างไรบ้างไปทำตามกันเลยค่ะเริ่มกันที่ส่วนของเค้กกันก่อนค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนด้วยตะกร้อมือให้เข้ากันใส่ไข่แดงลงในภาชนะน้ำมันพืชหนุ่มข้นจืดทีพอตแถบชมพูที่จะช่วยให้รสชาติหอมมันเนื้อเค้กเนียนนุ่มฟูและน้ำมะกรูดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยครีมออฟทาท่าตีด้วยความเร็วสูงสุดค่อยๆเติมน้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้วางบนถาดอบที่รองน้ำไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนานประมาณ45นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักไว้ต่อไปเราจะทำส่วนผสมเกลสสำหรับแต่งหน้าเค้กโดยใส่น้ำตาลไอซิ่งลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดทีพอตแถบชมพูช่วยให้หน้าเกลสมีความเงารสชาติกลมกล่อมและผิวมะกรูดคนให้เข้ากันเตรียมไว้จัดเค้กชิฟฟ่อนใส่จานเสิร์ฟแต่งหน้าด้วยส่วนผสมเกลสวางมะกรูดเชื่อมหั่นแว่นให้สวยงามเรียบร้อยแล้วค่ะกับเค้กชิฟฟ่อนมะกรูดรสชาติฮอตฮิตแนวใหม่ใครได้กินก็ต้องฟินละมุนไปกับเนื้อเค้กนุ่มๆหอมกลิ่นผิวมะกรูดอร่อยติดใจ1สูตรทำได้11ชิ้นต้นทุนอยู่ที่6บาท76สตางค์ต่อชิ้นเอาไปทำขายได้ขายดีกำไรงามแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ